วันนี้เราอยู่กันที่ร้านชาบูซูซูกิครับจริงอ่ะหน้าตาเหมือนนะตรงปกนะอย่างใหญ่เลยนะฮะคำนี้มาดูริปแคปอันนี้คือวากิวฟลาวเวอร์บลูมสวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel ลายแทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับและนี่คือช่องรีวิวที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองเลยครับวันนี้เรามากันที่ร้านบุฟเฟ่ชาบูนะคะ599บวกๆนะครับร้านนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์จ่ายเงินทันเองนะครับแล้วก็จองเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับไม่ได้มีการนัดมาก่อนเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็คือคุณภาพแบบแรนดอมเลยนะครับเหมือนไม่เหมือนวันอื่นเป็นยังไงมาลองคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านชาบูซูซูกิครับนี่ชาบูซูซูกินะครับอยู่ที่ตรง The Walk ราชพฤกษ์นะฮะฝั่งขาเข้านะครับเดี๋ยวตรงนี้ราชพฤกษ์มันจะงงมากมันจะมี The Walk The Circle The Crystal นี่คือ The Walk นะครับ The Walk คือฝั่งขาเข้าเมืองอยู่ตรงวงเวียนเขาเรียกวงเวียนพระราม5ป่ะประมาณนั้นนะครับการสั่งอาหารจะเป็นการสแกน QR Code แบบนี้นะครับเวลาในการนั่งทานได้ทั้งหมด2ชั่วโมงสั่งอาหารได้ทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะครับราคาสุทธิจะอยู่ที่705บาทตามนี้เลยนะครับนี่บรรยากาศการจัดโต๊ะตกแต่งโต๊ะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือกติกาการทานก็คือจะตามนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นคนบุวอเตอร์นะคืออะไรเดี๋ยวมาลองดูกันนะฮะแล้วก็มีถ้วยชามีอะไรต่างๆนี้อันนี้ก็จะเป็นหม้อนะครับหม้อของเขาแบบเตาไฟฟ้าแบบนี้มีไอ้ที่คีบแบบนี้ให้นะครับนี่ตะเกียบจะเป็นแบบฉีกแล้วช้อนแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำซุปนะครับรายละเอียดน้ำซุปก็เดี๋ยวสามารถกดหยุดแล้วก็ลองอ่านได้นะฮะสามารถซูมได้เดี๋ยวนี้ YouTube ซูมได้แล้วรู้เปล่านะฮะสามารถกดหยุดเอาไว้ได้ด้วยนะครับเป็นซุปที่มีเลือกจะเป็นซุปสุกิยากิเป็นน้ำดำนะฮะเป็นซุปชาบูชาบูนะครับเป็นซุปคุโรเกะวากิวก็คือเป็นซุปเนื้อวัวนั่นเองนะครับเป็นซุปกระดูกวัวไม่ใช่ซุปเนื้อนะฮะสามารถเลือกได้2ซุปเลยก็อันนี้จะเป็นสเปเชียลอลาคาร์ทนะฮะก็คือเหมือนกับยังไงอ่ะคือสามารถสั่งเป็นอลาคาร์ทพิเศษเพิ่มได้นะในราคาตรงนี้เขาเขียนว่าสเปเชียลอลาคาร์ทวากิวนะครับแล้วก็อยากดูประวัติวัวนี่เขามีโลโก้นี้ด้วยนะครับก็แปลว่าวากิวที่เป็นวัวจากญี่ปุ่นเลยคือร้านเนี้ยเขาเป็นร้านเครือเดียวกับนิคุโชซึ่งนิคุโชเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกว่าในช่วงที่เรามาทำคลิปเนี่ยไม่มีบุฟเฟ่มีบุฟเฟ่แค่ที่ศรีราชานะครับแล้วก็เครือเนี้ยเขานำเข้าเนื้อจากญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วตอนเนี้ยเขามีโปรโมชั่นก็คือในบุฟเฟ่ราคา1299สามารถมาจ่ายกินได้ในราคา599นะครับแต่ว่าก็เห็นโปรนี้มาหลายเดือนแล้วแหละนะฮะยังไงก็ติดตามในเพจดูละกันเอาเป็นว่าตอนเนี้ยที่เรามากินมันคือ599บวกๆนั่นเองนะฮะก็จะมีวากิวบริสเกตนะฮะซึ่งเราสั่งมาอันนี้คือบริสเกตในรูปนี่คือบริสเกตของจริงอ่ะหน้าตาเหมือนนะตรงปกนะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวากิวชักโรนะครับวากิวเซอร์ลอยนะฮะซึ่งมันก็คืออันนี้นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยลวดลายสวยมากๆเลยครับถ้าเรามองว่านี่คือเนื้อในราคา599บวกๆนี่คือถือว่าลายสวยเลยนะครับหนึ่งที่จะมา2ชิ้นแบบนี้ซึ่งจริงเขาวงเล็บเอาไว้ให้ตั้งแต่ตอนสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เนื้อในราคาอื่นๆนะฮะก็จะมีเจแปนนิสคาเตบาระนะฮะแล้วก็มีชักโรนะฮะในราคานี้ของบุฟเฟ่นะครับก็ออสเตรเลียนด้วยนะครับมีเนื้อ US ด้วยนะมีหมู3ชั้นมีไก่ซูมิเระนะฮะแล้วก็จะมีพวกเครื่องเคียงต่างๆนะฮะมีไดฟูกุมีไอศครีมนะฮะแล้วก็แอดไลน์ก็จะได้น้ำรีฟิลตรงนี้ก็คือสามารถไปกดน้ำรีฟิลตรงนี้ได้เลยมีชาเขียวแล้วก็มีหลายๆอย่างตรงนี้นะครับน้ำอัดลมซึ่งเรานั่งใกล้บาร์น้ำเลยนะฮะซุปเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำซุปกันเดี๋ยวมาดูหน้าสั่งอาหารในแอปที่หลังนะเพราะว่าตอนนี้ซุปเดือดมากแล้วดังนั้นมันเหมาะกับการเอาเนื้อลงมากๆเลยนะฮะตอนนี้วันนี้เรามาเป็นวันธรรมดาตอนกลางวันนะครับลูกค้าเนี่ยมีอยู่ประมาณ 30% ของในร้านนะครับดังนั้นอาหารเนี่ยมาเสิร์ฟเร็วนะครับวันอื่นเหมือนไม่เหมือนไงมาคอมเมนต์กันนะตรงนี้เขาวงเล็บไว้เลยว่า1ที่จะมากี่ชิ้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากนี้ก่อนเนื้อสวยๆนี้เลยนะฮะชิ้นก็จะใส่ประมาณนี้นี่ความหนาความบางในการหั่นคือประมาณนี้เลยนะฮะที่สามารถซึมซับน้ำซุปเข้ามาเอาโอเคฝั่งไหนดีแล้วเนี่ยฝั่งนี้ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้สั่งไข่เคยอะไรมาเมื่อกี้ถามมาแล้วอันนี้คือซุปคอมบุนะฮะก็คือเป็นซุปสาหร่ายนั่นเองนะเห็นคำว่า K O N อ๋อเพิ่งเห็นว่าคอมบุมันสะกดแบบนี้นี่เองนะเอาเดี๋ยวนานเกินไปละนะเอาขึ้นก่อนชุบนี่นะฮะทุกคนเดี๋ยวลองชิมเปล่าๆก่อนเลยนะฮะมาดูรสชาติของน้องกันนะฮะเรียกน้องเรียกทำไมนะฮะเดี๋ยวนี้ก็อุ๊ยเขามีปิดทองมาแบบนี้ด้วยนะฮะหอมมากซึมซับน้ำซุปเข้ามาได้ดีมากเลยเดี๋ยวสำลักเนื้อคืออะไรสำลักเนื้ออุ๊ยเนื้อเขาหอมกลิ่นหอมของเนื้อค่อนข้างเข้มข้นเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำซุปเข้ามาด้วยซุปของเขาเนี่ยจะมีความเค็มอ่อนๆ นะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความนุ่มแต่มีความให้เคี้ยวนิดหน่อยสัมผัสได้ถึงความให้เคี้ยวของเนื้อพอเอาฟันกัดเข้าไปตรงส่วนมันก็แยกออกมาจากกันอ่ะอันนี้มาดูบริสเกตนะบริสเกตก็จะมายาวๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองน้ำซุปเดียวกันก่อนนะฮะเพื่อความยุติธรรมนะครับทุกคนตึ้งนี่ลวกแค่นี้พอนะฮะแต่ถ้าใครชอบสุกก็คือแล้วแต่นะฮะมาดูกันช่วงนี้เราจะไลฟ์บ่อยด้วยนะฮะดังนั้นก็อาจจะพูดเก่งนิดนึงนะฮะพูดมากใช้คำพูดมากดีกว่า
อันแรกอ่ะมันจะเป็นความเด้งบวกความสนุกในการเคี้ยวด้วยนิดนึงแต่ว่าให้เคี้ยวไม่เยอะนะค่อนข้างนุ่มเลยส่วนนี้มันจะเป็นความนุ่มให้เคี้ยวของเนื้อเบาๆแล้วก็จะเป็นความเด้งของมันอันนี้จะเด้งนะครับนี่มาดูอันอื่นต่ออันนี้เป็นเมนูยำครับส่วนอันนี้จะเป็นยุกเกะพูดง่ายๆครับมันคือเนื้อดิบแบบสไตล์ไทยๆกับสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแบบสไตล์ญี่ปุ่นก่อนนี่นะฮะยุกเกะเขาจะมากับไข่ดิบด้วยแล้วก็มีสาหร่ายมาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะมันคลุกไปด้วยกับสาหร่ายมันก็จะยากหน่อยนะฮะนี่ลายเนื้อสวยนะที่เขาเลือกมาในการทำยุกเกะแล้วก็ยุกเกะมากับสาหร่ายเดี๋ยวก่อนคือแบบสรุปจะญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะฮะอ่ะมาดูกันไหนไหนให้สาหร่ายมาเดี๋ยวลองห่อดูดิยากฮะสาหร่ายแตกหน่อยโอ้โหอย่างใหญ่เลยนะฮะคำนี้จุกๆไปลองดูปลาไหลไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันโดนความฉ่ำของรอบๆเข้าไปอุ้ยรู้สึกตอนท้ายปลาไหลรู้สึกตอนท้ายมีความหอมของปลาไหลเข้ามาตอนท้ายแต่ว่าความนุ่มของเนื้อเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกก็ได้ความนวลของไข่ตัวซอสเนี่ยมันจะไม่ได้ไปทางเค็มอย่างเดียวแต่ว่าตัวซอสเนี่ยมันจะมีความเค็มนำขึ้นมาแล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวด้วยนิดนึงดังนั้นมันจะให้รสชาติของความสดชื่นเข้ามาด้วยแล้วก็ตัดด้วยความหอมปลาไหลตอนท้ายอย่างที่บอกนะตัวนี้จะเป็นแบบสไตล์ไทยๆนี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยแล้วก็มีพริกแบบนี้เข้ามาเอาจริงมันคือก้อยใช่ไหมนะมันคือก้อยใช่ป่ะคือผมไม่เคยกินก้อยเลยคือแต่ก่อนพอคิดถึงเนื้อดิบมันก็แบบไม่โอเคแล้วอะแต่คือคุณภาพของเนื้อมันต้องดูด้วยนะเวลาเรากินดิบอะหวานเปรี้ยวเผ็ดหวานนำมาก่อนแล้วตัดด้วยเปรี้ยวหวานกับเปรี้ยวเนี่ยสูสีเลยเปรี้ยวตามช้ามานิดนึงแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยนุ่มมากเอาฟันกัดไปทีเดียวเนี่ยค่อนข้างขาดเลยซีฟู้ดอะตัวพริกเนี่ยขึ้นมาทำให้แบบตาสว่างขึ้นนิดนึงตัวพริกเนี่ยเป็นตัวจี๊ดตอนท้ายแต่ว่าหลักๆเนี่ยรสชาติจะอยู่ในจิ้มซีฟู้ดแล้วตัวหอมใช่ไหมหอมที่เขาให้มาตรงเนี้ยมันเพิ่ม texture ความสวบเข้ามารสชาติดีเป็นตัวตัดเลี่ยนที่ดีคือเวลาที่หมูเรากินเนื้อมันเยอะๆอันนี้เป็นทางเลือกในการตัดเลี่ยนมากๆเลยอย่างที่บอกนะครับในทุกๆคลิปเราจะแจ้งคนดูว่าเป็นคลิปสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์นะครับซึ่งจริงตอนนี้เรามาแบบไม่ได้นัดเลยแต่ว่ามีการรับรู้นิดนึงของทางร้านนะครับเขาก็เลยขอเลี้ยงมือนี้นั่งเนี่ยคลิปนี้ก็จะกลายเป็นคลิปสปอนเซอร์ตั้งแต่นาทีนี้ไปแต่แน่นอนนะครับทางร้านเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนวัตถุดิบได้หรอกเพราะว่าเพิ่งรู้1ชั่วโมงที่แล้วนะฮะโอเคเรามาดูในพาร์ทของน้ำจิ้มกันบ้างนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นพรสือเราใส่การปรุงทุกสิ่งอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะสื่อมีความเปรี้ยวกับหวานที่ค่อนข้างขึ้นมาอย่างสมดุล นะฮะไม่ได้หนักไปทางใดทางหนึ่งจริงๆหวานจะเด่นกว่านิดหน่อยนะฮะแล้วก็ให้ความสดชื่นปานกลางนะครับส่วนนี้จะเป็นน้ำจิ้มสุกี้นะครับเราก็ปรุงพริกกระเทียมเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้จะใส่พริกกระเทียมเข้าไปแต่ว่าหลักๆจะแค่ชิม น้ำจิ้มสุกี้เป็นแบบสุกี้แบบสุกี้จ๋าเลยแล้วก็เป็นความหวานนำขึ้นมานะฮะถัดมาเป็นน้ำจิ้มงาอุ้ยน้ำจิ้มงาของเขาข้นคลักอ่ะข้นมากเหมือนเอางามาบดเองเลยไม่ได้หวานจ๋าคือน้ำจิ้มงาอันนี้มันจะหวานจ๋าเลยแต่นี่มันจะงามากอ่ะคือแบบเหมือนเอางามาบดมากกว่าเหมือนนะคือถ้าข้นกว่านี้เป็นแบบทาเป็นสเปรย์ทาขนมปังได้เลยอ่ะเป็นฟิลนั้นนะตัวนี้เป็นไข่นะครับไข่ที่เราเอาจากเคาน์เตอร์นู้นที่เราไปถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับก็เป็นไข่ดิบที่เป็นเกรดกินดิบได้นะครับแล้วก็ตีไข่ซะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจิ้มนะครับทีนี้เมื่อกี้เราหลีไฟนะครับเพื่อจะได้ชิมน้ำซุปได้แบบที่ลิ้นเรายังอยู่รอดปลอดภัยอยู่นะฮะเอาเป็นน้ำซุปอันนี้ก่อนนี่เป็นน้ำซุปเนื้อไม่ใช่เนื้อน้ำซุปกระดูกวัวนะครับหอมกลิ่นหอมเขาเข้มข้นมากเลยอะรสชาติจะเบาๆรสชาติจะเป็นความกลมกล่อมแต่ว่ากลิ่นคือเข้มข้นมากคือหอมขึ้นมาชัดมากอันนี้เป็นซุปสุกี้ยากิน้ำดำซุปนี้ไม่ได้เอาไว้ให้สดนะฮะทุกคนใช่อย่าริอาจสดเด็ดขาดเพราะว่ารสชาติเข้มข้นนะฮะเหมาะสำหรับลวกเนื้อแล้วก็มาจิ้มไข่ดิบนี่คือวิธีการกินสุกี้ยากินะครับที่ต้องนะฮะส่วนเมื่อกี้คอมบูมีไว้ทำไมถ้าสมมติว่ามันระเหยไปเรื่อยแล้วซุปเริ่มเค็มขึ้นเราสามารถเอาคอมบูใส่เข้ามาตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ตรงนู้นเมื่อกี้ที่เราไปเห็นนะที่เราถ่ายดูเมื่อกี้มีสาเกด้วยสามารถสาเกซึ่งเขาต้มแล้วเนี่ยเอามาใส่เพิ่มในน้ำซุปได้นะครับหรือจะดื่มปกติก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เลยนะฮะถัดมาเดี๋ยวจะให้ดูในหน้าสั่งอาหารพอเราสแกน QR โค้ดมาแล้วนะครับหน้าสั่งอาหารจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะมีเนี่ยเป็น Japanese sirloin นะครับเนี่ยจะมีเซตเมนูตรงนี้นะครับสามารถสั่งตรงนี้ได้แล้วก็เมื่อกี้มาทวนอาหารที่เราสั่งไปสมมติดูที่เราสั่งไปแล้วเนี่ยก็จะมีอันนี้นะครับเนี่ยก็จะมีวากิวยุเกะวากิวยำเซอร์ลอยเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้เนื้อของเราก็จะเป็นเซอร์ลอยแล้วก็บิสเกตเห็นไหมสองพีก็คือ2ชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนมานะฮะในราคา899ก็จะตรงนี้นะครับมีเนื้อบางอย่างหมดบ้างนะครับมีทาเตบาระนะฮะแล้วก็ริปแคปก็ยังริปแคปยังมีอยู่นะครับ599นี่คือในราคาปกติมีลิ้นด้วยเดี๋ยวลองเดี๋ยวกดสั่งให้ดูเลยเนี่ยสั่งลิ้นอยู่ในราคาพื้นฐานซึ่งตอนนี้จริงๆทุกอันคือราคาเดียวกันถูกป่ะที่เรามากินณวันนี้นะฮะมีได้ฟุกุบะชาด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้เราสั่งบริสเกตกับเราสั่งไป2อย่างนี้ถูกป่ะนะครับครั้งนี้เนี่ย Power Blue ไม่กล้าสั่งเพราะมันมา6ชิ้นเดี๋ยวจะเยอะเกินไปดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะสั่งเมื่อกี้สั่งลิ้นไปใช่มั้ยส่วนใหญ่จะ6ชิ้นทั้งนั้นเลยเอาบริสเกตอันนี้เป็น Japanese brisket ซึ่งจะเป็นคนละบริสเกต
กับอันเมื่อสักครู่โอ้เป็นวากิวบิสเกตกับเจแปนิสบิสเกตอันนี้เป็นริปแคปคือเมนูถ้าเราสังเกตนะเดี๋ยวเราลองริปแคปก่อนนะฮะแล้วก็มาดูเจแปนิสบิสเกตเดี๋ยวมาลองเทียบกับบิสเกตอันแรกดูนะฮะอ่ะกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดสั่งรายการเข้าไปเนี่ยเรามันจะประมาณได้เลยว่าเราจะกินเนื้อกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะครับคือเป็นร้านชาบูที่อย่างที่เราเห็นเมนูอาจจะแบบไม่ได้หลากหลายจ๋ามากแต่ว่าการที่เมนูมันไม่ได้หลากหลายมากแล้วมันจำกัดที่ตรงเนื้อเนี่ยมันเลยทำให้เราสามารถกินเนื้อที่คุณภาพดีได้เพราะร้านไม่ต้องตุนหรือสต็อกวัตถุดิบที่หลากหลายแต่ว่าพวกลูกชิ้นอะไรก็จะมีให้ที่เคาน์เตอร์เหมือนเดิมนะฮะตอนที่ร้านมาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเปิดไฟที่ระดับ5นะฮะซึ่งมันจะเต้นบุ๋งบุ๋งขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วมันก็จะปุดปุดมาแถวบริเวณโต๊ะด้วยดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าลดไฟเหลือระดับ4ก็พอนะฮะถ้าเวลาเรากินเนี่ยมันก็จะปลอดภัยซึ่งจริงอันนี้ระดับ4นะฮะหรือ3ก็ได้ถ้าไม่ซีเรียสมากมาดูครับบิสเกตครั้งนี้เราจะลงสุกี้ยากิบ้างนี่ไม่ต้องเยอะนะฮะเนี่ยมันจะซึมซับน้ำซุปเข้าไปนะฮะคือส่วนตัวเนี่ยเราชอบฟุกกี้หรือชาบูที่มีความหนาประมาณนี้อยู่แล้วด้วยถึงภาพจะเบลอบ้างแต่ความอยากอาหารยังชัดเจนครับเฮ้ยได้แคปชั่นใหม่เฉยเลยมันเพิ่มความนุ่มละมุนเข้ามาแต่ตัวเนื้อเนี่ยเขามีกลิ่นหอมในเนื้ออยู่แล้วค่อนข้างเยอะรสชาติจะเป็นออกโทนเค็มนำนิดนึงนะแต่ไม่ได้เค็มหนักมากอ่ะมาดูนี้ฝั่งนี้บ้างแป๊บเดียวเหมือนเดิมถ้าอยากจิ้มน้ำจิ้มอ่ะก็จะเป็นฝั่งนี้ถ้าอันเนี้ยฝั่งเนี้ยมาจิ้มน้ำจิ้มมันก็จะเยอะเกินไปอันเนี้ยแนะนำจิ้มไข่ดิบพอคือส่วนตัวเนี่ยเราชอบกินที่จิ้มไข่ดิบเพราะว่าอะไรเพราะว่าขี้เกียจเป่าไงแต่เวลาจิ้มไข่ดิบอ่ะมันคือการถ่ายเทอุณหภูมิพอเนื้อมาโดนตรงเนี้ยร้อนเอาขึ้นมาเย็นหน่อยเอาขึ้นมาตรงเนี้ยโดนอุณหภูมิของไข่ดิบเข้าไปก็จะเป็นอุณหภูมิที่กินได้กำลังดีโดยที่ไม่ต้องเป่าเยอะนะฮะอันนี้ความมันมันเพิ่มเข้ามาแต่ว่ารสชาติก็จะโทนเดียวกันกับเมื่อสักครู่อันนี้จะเป็นลิ้นวัวนะครับเราเนี่ยเป็น FC ลิ้นวัวมากๆครับเพราะเราชอบความเจออาหารที่มันมีความเด้งอยู่แล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวชิมเปล่าๆก่อนนะพอเป็นซุปอันเนี้ยรู้แล้วตอนแรกอ่ะทำไมพอเราเอาซุปเปล่าก็จริงนะแต่ว่ากลิ่นเนื้อมันขึ้นมาเพราะว่ากลิ่นมันมาจากซุปด้วยมาจากเนื้อผสมกันด้วยเด้งๆอ่ะเด้งๆคือเคี้ยวสนุกขึ้นหลังอย่างเนี้ยเราจะกลับมาทำคอนเซ็ปต์เดิมคือต่อให้เวลาเรารับคลิปสปอนเซอร์เนี่ยเราก็จะไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรจากทางร้านด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่สามารถมีใครบรีฟอะไรเราได้เรานะมีหน้าที่อย่างเดียวคือรีวิวว่ามันเป็นยังไงเท่านั้นเลยมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงโอ้โหริปแคปใครชอบลายเนื้อใครชอบลายเนื้อใครชอบมันเยอะนี่ริปแคปเป็นทางเลือกที่แบบอลังการในเรื่องของลายเนื้อมากๆมาดูริปแคปสไลด์สวยแต่4ชิ้นของเขาก็ไม่ได้4ชิ้นที่ใหญ่มากดังนั้นเป็นพอร์ชั่นที่ต่อให้เรามาคนเดียวแบบผมวันนี้เนี่ยร้านนี้รับคนเดียวนะครับสามารถได้กินเนื้อที่หลากหลายได้อ่ะชิมเปล่าๆก่อนครั้งอันนี้เป็นเด้งเลยมันผ่านความนุ่มไปแล้วอ่ะมันเด้งอย่างเดียวเลยแล้วว่าพอเด้งเสร็จปุ๊บเคี้ยวคือรสชาติเนี่ยก็จะเป็นรสชาติกลิ่นความหอมของมันอันนี้เป็นเนื้อเยอะก็จะเป็นกลิ่นความหอมของเนื้อแต่อันนี้มันจะเป็นกลิ่นความหอมของมันขึ้นมาเด้งคือเคี้ยวปึ้งๆขาดประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกับน้ำจิ้มดูบ้างนะครับคือเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยคือถ้าไม่ได้มาแบบหิวจัดหรือต่อให้มาแบบหิวจัดนะคือด้วยความบางของเนื้อเนี่ยไม่ต้องถึง10วิด้วยคือเราสามารถกินเนื้อแบบมีเดียมได้เลยคือถ้ามีเดียมนะแบบใส่ลงไปปึ้งแล้วเอาขึ้นเลยประมาณเนี้ยปล่อยดีเลย์ประมาณผมเมื่อกี้เลยเนี่ยดูดิแค่เนี้ยขึ้นมาได้อ่ะเดี๋ยวมาลองชิมโอ้โหน้ำจิ้มงาเราอย่าเรียกน้ำจิ้มงาเรียกงาบดดีกว่านะฮะวันนี้ใครชอบความหอมความมันนะอันนี้เลยโหแล้วเด้งคือเนื้อนะถ้าสมมติไม่ซีเรียสว่าจะกินของดิบนะลิ้นเนี่ยเอาให้มันเหลือความชมพูนิดนึงจะเป็นจังหวะที่แบบมันเด้งและเคี้ยวสนุกคือเคี้ยวสนุกไม่ได้แปลว่าเคี้ยวนานด้วยนะสองชืบหายแล้วอะลิ้นดีมาลองเอาความเด้งมาเจอกับไข่ดิบบ้างดีกว่าแต่เราเริ่มกินแบบเรียงสับเปลี่ยนละนี่นะยังมีความชมพูอยู่นิดนึงเวลาผมรีวิวสังเกตว่าเราจะไม่ได้ใส่ความชอบไม่ชอบลงไปเยอะเพราะว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยต่างกันออกไปเลยอันนี้มันจะมีความละมุนขึ้นมาแล้วมันจะนวลๆในปากนิดนึงถ้าสมมติว่ากินของที่มันเยอะนะกับไข่ดิบหลายๆอันจะทำให้เราเลี่ยนเร็วแต่ว่าไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามีตัวตัดเลี่ยนด้วยการสั่งอันที่เป็นเซอร์ลอยยำแบบนั้นช่วยได้ช่วยได้ลิ้นอีกครั้งกับน้ำจิ้มถัดไปนี่โอ้สะบัดกระเด็นอ่ะถัดมาพอนสือกันพอนสือจ้าโอเคมันก็เป็นรสชาติแบบคอนเฟิร์มอย่างที่บรรยายไปตอนแรกอะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เราได้กลิ่นของเนื้อชัดขึ้นเพราะว่าพอนเสิร์ฟเนี่ยกลิ่นเขาจะไม่แรงเหมือนน้ำจิ้มมันอื่นคือเวลาเราจิ้มน้ำจิ้มมันอื่นเนี่ยความน้ำจิ้มอันนั้นอะมันจะกลบกลิ่นของเนื้อไปค่อนข้างเยอะอย่างน้ำจิ้มงาเนี่ยมันก็จะแบบงาเลยนะดังนั้นความเนื้อมันก็จะกลายเป็นเนื้องาประมาณนั้นนะฮะอ่ะส่วนนี้จิ้มสุกี้แบบสไตล์ไทยๆเลยนะฮะฟุกกี้คือนั่นแหละมันก็จะถูกกลิ่นหอมของน้ำจิ้มฟุกกี้ที่กลบกลิ่นของเนื้อไปบ้างนะฮะคือแล้วแต่ชอบเลยอ่ะอันนี้เป็นเจแปนิสบิสเกตนะฮะต่างกันนะอันแรกจะเป็นวากิวบิสเกตมันรอบๆจะเยอะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างลีนอันนี้เป็นเจแปนิสบิสเกต
อันนี้อย่างเดิมครับเดี๋ยวเราชิมเปล่าๆให้ประมาณนี้พอเนี่ยประมาณแค่3วิเท่านั้นเองอ่ะคือจะขออนุญาตแบบกินสูงๆอ่ะกินสูงๆคือแบบไม่ได้ก้มลงไปเยอะนะครับมันอาจจะดูแบบเฮ้ยทำไมไม่เอาจานขึ้นมาลองคือมือเนี้ยเราถ่ายวิวอาหารให้ไงเพื่อที่เราจะได้เห็นอาหารตรงนี้เยอะดังนั้นอ่ะไม่สามารถวางได้จริงเพราะว่าถ้าสมมติวางเวลาในการกินของเราผมก็จะเลย2ชั่วโมงหรือเปล่าวะเดี๋ยววางเดี๋ยวหยิบอ่ะดังนั้นมันก็ต้องรีบหน่อยถูกไหมแล้วก็ถ้าสมมติเราก้มไปกินแบบเดิมเพื่อไม่ให้มันหกอ่ะไม่ให้มันเด่นกระเด็นมันก็จะคนดูก็จะเห็นตอนกินแค่หนังหัวเราไงซึ่งนั่นอาจจะไม่ได้ต้องการดูถูกป่ะดังนั้นอ่ะเวลาเรากินมันอาจจะมีหยดมีหกบ้างนั้นอย่าถือสากันนะฮะรูปร่างไม่ต่างเยอะแต่เท็กเจอร์ต่างโคตรเยอะเลยนะฮะคืออันเนี้ยจะเป็นความเนื้อให้เคี้ยวเยอะมากนะครับดังนั้นเนี้ยอันเนี้ยนะพอเป็นความเนื้อให้เคี้ยวเยอะดังนั้นส่วนตัวของเราเลยรู้สึกว่าให้ลงอันเนี้ยครับเสร็จแล้วก็นี่จ้ะคือต่อให้มันมีให้เคี้ยวเยอะนะเป็นความเนื้อนะแต่คำว่าเยอะก็คือ2ครั้งขาดอยู่ดีอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความบางของเขาอะเหมาะกับการทำสุกี้กับชาบูอยู่แล้วมันเพิ่มความละมุนขึ้นมาเยอะมากเลยตรงเนื้อเนี่ยมีส่วนที่ทำให้ฝากลิ้นค่อนข้างเยอะถ้าอยากได้รสชาติเบาๆอย่าสั่งสุกี้ยากิถ้าอยากได้รสชาติหนักๆสุกี้ยากิคือคำตอบสุกี้ยากิรสชาติหนักถัดมานี้จะเป็น US Shot Plate นะครับดื่มเร่งไฟนะฮะเราก็จะรีไฟเป็นระยะนะครับเพราะมันระเหยเร็วมากนะฮะนี่คือ US Shot Plate ก็จะค่อนข้างบางแบบนี้ตามที่เห็นเลยนะฮะเอาไหนดีเนื่องจากมีความมันเยอะเอานี้ก่อนละกันก็ไม่เยอะนะประมาณเท่าไหร่ 30% ของชิ้นเนื้อเดี๋ยวชิมเปล่าๆนะจ๊ะมาลองดูคล้ายๆอันเมื่อกี้เลยส่วนเนื้อจะค่อนข้างฝากลิ้นหน่อยนะฮะแล้วก็ตรงส่วนมันอาจจะเป็นความเด้งกินเพลินๆครับเพราะว่าชิ้นไม่หนามากก็จะทำให้เราเนี่ยกินได้ค่อนข้างเยอะเอาขึ้นก่อนแล้วก็นี้ชุบมาลองจิ้มมันที่เป็นไข่ดิบนะรสชาติเข้มข้นเลยอ่ะคือซุปนี่รสชาติเขาเข้มข้นเลยนะเท็กเจอร์จะประมาณเดิมได้ความละมุนของไข่เพิ่มขึ้นอ่ะมานี้ผมจิ้มงาน้ำจิ้มงาจะช่วยเพิ่มความสากลิ้นเพิ่มเข้าไปอีกสุกี้เหรอคอนเฟิร์ตดีกว่าคอนเฟิร์ตได้เรื่องความสดชื่นเพิ่มขึ้นมาจิ้มก็จะเป็นรสชาติสไตล์เดิมอะแต่ว่าที่ต่างอะไรเนี่ยมันจะเป็นเท็กเจอร์เนื้อแหละอันนี้คือวากิวฟลาวเวอร์บลูมนะฮะอยู่ในหมวดที่ราคาสูงสุดที่จริงพอเราจ่ายจริงมันราคาเท่ากันก็เลยต้องบอกว่ามันคือหมวดละกันก็ลายสวยนะฟลาวเวอร์บลูมเอามาจริงก็จะเป็น3ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้อะเดี๋ยวมาลองชิมแบบนี้กันดูนะฮะอ่ะชิมเปล่าๆก่อนนะฮะฟลาวเวอร์บลูมเป็นยังไงมีให้เราปานกลางพอที่จะได้ enjoy และสนุกกับความเนื้อความนุ่มมันเป็นความนุ่มไม่ได้เป็นความเด้งนะฮะความสักลิ้นน้อยปานกลางนะครับคือยิ่งเนื้อที่อยู่ในหมวดราคาสูงเนี่ยความสักลิ้นและความละมุนบนลิ้นก็จะยิ่งเยอะขึ้นตามไปเรื่อยๆเลยพอจิ้มไข่ดิบก็จะช่วยเพิ่มความละมุนก่อนที่จะไปของหวานนะฮะแวะ2อันนี้อีก1ครั้งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดฉากไปที่ของหวานแล้ววันนี้ที่เรามาเนี่ยไอติมเขามีให้ถึง6รสชาติเลยนะครับเรามาชิมที่3อันนี้มันจะเป็นมีความชมพูม่วงๆเดี๋ยวมาชิมว่าเป็นรสอะไรซูกัสชัดเลยมันคือซูกัสสีม่วงใช้คำนี้ก็ได้มีความเปรี้ยวอมหวานองุ่นซูกัสส่วนนี้ชาเขียวใช่ไหมใช่แหละชาเขียวมีความมัทฉะมีความเข้มข้นมีความขมปลายขึ้นมานิดนึงเป็นมัทฉะที่เข้มข้นหากินยากนะที่เป็นมัทฉะที่มีความมัทฉะนมฮอกไกโดไม่รู้นมคล้ายๆคูก้าประมาณนั้นนะแต่ว่าเป็นนมในแบบที่ชอบและนี่คือไดฟูกุนะฮะเขามีเป็นรสชาเขียวนะฮะตอนมันตักยากก็เอามือไปเลยละกันมีความแข็งตรงกลางนะฮะตรงด้านนอกยังมีความนุ่มๆอยู่เผลอคิดว่ามันเคยเต็มแต่จริงๆมันคือไฟถั่วแดงนะตรงกลางเย็นๆเวลากินจะคิดว่ามันเป็นไอติมก็ได้ไม่ติดรสชาติหวานจะมาจากตรงกลางตรงรอบๆจะเป็นความหนึบแล้วสรุปสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ทางร้านสปอนเซอร์ค่าอาหารแบบไม่ได้นัดหมายแล้วกันต้องสรุปเป็นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเมนูรสชาติอาหารแล้วก็ความหลากหลายเนี่ยก็คือตามที่เห็นในนี้ในนี้เลยร้านนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่อยากกินเมนูอะไรที่มันหลากหลายเนื้อสัตว์หลากหลายจริงๆมีหมูนะมีอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้มีซีฟู้ดเท่านั้นเองแต่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการมาเอนจอยกับเนื้อต้องการมาเอนจอยกับความเป็นญี่ปุ่นแต่ถือว่าซุปเขาก็มีหลากหลายแล้วน้ำจิ้มเขามีหลากหลายนะมีให้มาแบบหมดหลายอย่างเลยแล้วจริงๆอย่างเครื่องดื่มก็หลากหลายมากๆเลยนะมีลูกเล่นเยอะในราคา705 บาทก็คือถ้าสมมติใครเห็นเมนูประมาณนี้เห็นลูกเล่นประมาณนี้เฮ้ยเราชอบก็ถือว่าเป็นร้านที่คุ้มค่าสำหรับเรานั่นเองนะฮะก็ฝากไว้อีก1ร้านแล้วกันถ้าสมมติใครมากินวัดอื่นเหมือนไม่เหมือนยังไงชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับส่วนถ้าใครอยากดูแลสุขภาพอยากลดน้ำหนักอยากปรับรูปร่างนะครับทักเข้ามาได้ที่ Teacher May นะครับแฟนผมเองนะครับก็ดูแลคนที่ลดน้ำหนักปรับรูปร่างเนี่ยมา9ปีแล้วนะครับมีประสบการณ์ในการไปเรียนเพิ่มไปเรียนเซอร์ติฟิเคทนะมีเซอร์ติฟิเคทจากจุฬามีหลากหลายที่มากเลยนะครับก็ทักเข้ามาพูดคุยได้นะครับออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลการพูดคุยรับความรู้ออกแบบโปรแกรม
ี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทักเข้ามาได้ที่ไลน์ของทิเชอร์เมย์นะครับเมโลโมเม MELOMOMAY นะครับถ้ามาพูดคุยแล้วสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องปรับอะไรทุกอย่างมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์และความต้องการค่าใช้จ่ายราคาเหมาะสมระยะเวลาเหมาะสมค่อยตัดสินใจให้น้องเมย์ดูแลได้เลยนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะครับถ้าสมมติใครอยากดูไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวนะครับเข้าไปดูได้ที่ Everyday is Christmas นะครับช่องของเราเองที่ทำไว้เป็นช่องไลฟ์สไตล์ล้วนๆนะครับก็จะมา enjoy แล้วก็สนุกด้วยกันมากขึ้นสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับ Channel ไลน์แทงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไว้นะครับเจอกันทุกๆวันศุกร์ตอน 1:00 นนะครับช่องนู้นเจอกันวันจันทร์ตอน 1:00 นวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ